ทดสอบ1234สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Snowbreaker ซึ่งเป็นเกมที่ผมเจอในช่วงงาน presentation ของ TGS นะครับ Tokyo Game Show 2023เนี่ยแล้วก็เห็นอาร์ตสไตล์แล้วเตะตานะดีไซน์ตัวละครน่ารักก็เลยจะมาลองเล่นดูแล้วก็เพิ่งมาสืบค้นพบว่าเกมน่าจะเปิดให้บริการมาประมาณครึ่งปีได้แล้วมั้งนะครับก็ผมเพิ่งรู้จักเกมนี้มีให้เล่นบน PC ให้เล่นบนมือถือได้ถ้าคุณจะเล่นบน PC เนี่ยคุณต้องไปโหลดในเว็บไซต์ตรงของเขา Snowbreaker หรือไม่ก็ใน Epic Game Store นะนี่ผมโหลดมาจาก Epic นะครับมาลองดูว่าเกมมันเป็นยังไงเพราะว่าอาร์ตสไตล์มันถูกใจเราผมลองเล่นไปประมาณ10นาทีแล้วผมรู้สึกว่ามันเกมมันคล้ายๆ Division ก็คือเป็น Cover Based Shooter ผสม Hero Shooter นะมีเข้าที่กำบังแล้วก็ยิงศัตรูอะไรแบบนี้พร้อมกับใช้สกิลกับ Division นะมันแล้วเซตติ้งมันเป็นเมืองๆอะไรแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะเหมือนหรือต่างกันขนาดไหนอย่างไรนะครับอ่ะไปอันนี้ผมปราบบอสตัวแรกไปแล้วการควบคุมเนี่ยพอผมต่อคอนโทรลเลอร์ก็ควบคุมค่อนข้างง่ายเลยกระบาดเป็นการกลิ้งกดอนาล็อกเพื่อวิ่งเข้าที่อัมบังกดสี่เหลี่ยมถ้าออกมาจากที่อัมบังก็เล็งยิงนะครับถ้าจะรีโหลดก็กดสี่เหลี่ยมอีกทีอะไรอย่างเงี้ย สามเหลี่ยมจะเป็นสกิลสามเหลี่ยมจะเป็นสกิลส่วนตัวแล้วมันจะมีสกิลอัลติเมทอีกทีนะต้องกด LR พร้อมกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองเล่นไปดูแล้วกันมาเนี่ยผมถึงบอกว่ามันคล้ายๆ Division มากเลยนะครับ movement เอ่ยแบบลักษณะอะไรนี่คือให้เราทำอะไรได้ view โอเคเฮ้นี่ศัตรูงั้นเหรอมีเส้นLose them that way. On it. Complete. Awaiting orders. Sensitivity ของคอนโทรลเลอร์มันแบบว่าเร็วมากผมควรจะปรับหน่อยไหม Setting นะฮะคอนโทรลเลอร์นะฮะมันไม่มี Sensitivity ให้ปรับแฮะเอานี่ไง Normal Control Aim Control ลองเป็น Low ดูสิเมื่อกี้มัน Medium มันยังรู้สึกอ๋อมันมีเหมือนแบบมันเหมือนกับ accelerate อ่ะมันเหมือนมันเร่งให้นะนี่อะไรนะอ๋อสถานีเติมเลือดcovered supplies division ว่ะตายหมดนะถ้าสกิลประจำตัวนะอุ้ย fully loaded อุ้ยตัวใหญ่มีตัวใหญ่มาแย่แล้วฮะซูเปอร์โบรกระสุนเหมือนจะไม่มีจำกัดหรือเปล่านะมิชชั่นคอมพลีทอะไรกันเร็วเกินเฮ้ยเดี No operative force to retreat next stageก็จริงๆเกมเพลย์ถ้าพูดถึงคอนโทรลฟีลลิ่งโซลิดดีอยู่นะครับเหลือคือทำให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันดุเดือดเร้าใจอาจจะมีการโคออปหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันแบบตื่นเต้นอันนี้เราเปลี่ยนแล้วว่ะ
เปลี่ยนคนแล้วอ่ะเจียวEyes on me everyone ตัวนี้ใช้กระสุนช็อตกันอ่ะแล้วไม่มีคอแซตรงกลางให้ดูเลยแล้วมันจะยิงไปไหนอ่ะเฮ้ย We have extras on set อ๋อมันเพิ่งจะขึ้นมา Thai standard kill show them what I got กดอะไรวะโบเข้าไป These coyotes really do love a good ambush. If they had even basic organizational skills. อยู่ใกล้กันขนาดนี้มันยังไม่รู้เลยไม่ได้ยินเสียงบ้างเหรอน้อง Mysterious Mr. Coyote Alpha, whoever you are. You aren't actually doing a bad job leading this rabble of yours. Take a bow and exit stage right. AI ยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะแต่เข้าใจแล้วมันอาจจะเป็นช่วงทิวทอเรียลถ้าไม้ตายสุดยอดอัลติเมทเอาไปกินโบโบบาบาบาหืมอ๋อโอเคถ้าสามเหลี่ยมเขาคือชาร์จยิงชาร์จพุ่งเข้าไปยิงโอเคมี environment hazard ที่ตัวนี้ละภาคเยอะเชียเนี่ยเห็นไหมวิ่งเข้าไปยิงอัดระยะประชิดเฮ้ยอ่ะใช้ได้ดูเดือดนี่เข้าไปยังไงเอามิชชั่นคอมพลีทซะแล้วยังไม่ทันได้เก็บของเลยพ่อเฮ้ยไม่เลวนะทำไมผมถึงรู้สึกผมรู้สึกโอเคกว่าเกนชินวะทั้งๆที่เกมเพลย์เกนชินความโอเพนเวิร์ลอะไรมันดูแบบอันนี้มากกว่าเนาะแต่มันคงแล้วแต่คนชอบจริงครับ Operative System Unlock ก็สนุกดีนะก็แบบมันเป็นเกมฟรีนะครับทีนี้ว่าปัญหาของเกมฟรีก็คือเล่นไปจนถึงจุดหนึ่งมันต้องเจอแบบมันต้องเจอเกตอะคือมันต้องไปตันกับอะไรสักอย่างโปรเกรสไม่ไปอะไรเงี้ยตัวละครดีไซน์สวยดีน้องสองคนนี้เขามีเรื่องอะไรกันเฟรมบน PC ผมรู้สึกว่าก็ลื่นเหรอแต่มันมีสะอึกเป็นบางช่วงนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเกมนี้ถ้าใครอยากเล่นบนมือถือก็ได้นะผมไม่แน่ใจว่าโปรเกรสชันมันเชื่อมกันหรือเปล่านะยังมีการเล่าเนื้อเรื่องย้อนหลังผมมาข้ามไปแล้วกันนะเพื่อให้แบบว่า who had become a whale train the descendant จะ no ก็ได้วะคือมันไม่มีวิธีรีเซ็ตโปรเกรสของเกมนะจริงๆจะข้ามไปผมก็เสียดายว่าแบบเออหรือจริงๆก็ข้ามไปก็ได้วะข้ามไปแหละเพราะว่าก็ไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้ตั้งใจดูอยู่แล้วไว้ถ้าตั้งใจดูไว้ไปหารอมาดูแล้วกันนะนี่อยากลองเล่น Enough Nagging นี่คือ Deploy อ๋อเราเลือกตัวไปหลายตัวได้ด้วยเหรอแล้วมันจะไปโคออปกันในด่านนี้เหรอ
We are go. Stay quiet. มาไหมไม่มานี่วะStop. Hold your position. Objective complete. Awaiting orders. โอ้กด L1 กด L1 เพื่อเรียกเพื่อนมาแล้วก็มีดีเลย์อ๋อแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยถ้าเวลาคูลดาวน์เข้ามาถึงเดี๋ยวนะผมดูเซตคอนโทรลดิ Advanced Setting Advanced Setting Detail Enter อ๋อไม่เกี่ยวเลยพวกนี้ Set Death Zone Key Buy ได้ไหมไม่มีเหรอไม่มี Key Buy นะไม่เป็นไรเนี่ยพอมันมีเวลาเขาดาวนะครับ Useless. Suppressive fire. Fully loaded. Roads blocked. We'll have to jump down.You'd think they would at least try to not have it look like a trap. Dearing me, I wonder what little surprises they've left for us. เปลี่ยนไม่ได้เหรอ Enemy forces. Useless. Engage. Seal the area.ไม่โดนว่ะแม่งศัตรูแม่งสปอนชี่มากไม่คือใช้จากที่กำบังไม่ได้สตองเอนมี่อินคัมมิ่งสู้มันออบเจคทีฟคอมพลีทอะเวทติ้งออเดอร์สยูสเลสอ้าวจบแล้ว Celebrate Why Leffy Wednesday อ๋อเขานำสกุล Wednesday อ๋อแล้วตัวที่พกมาทำเควสก็จะได้ค่าประสบการณ์ไปด้วยเป็นมิชชั่นเบสนะมิชชั่นหนึ่งก็สั้นๆอย่างว่าแหละเกมแม่งดีไซน์มาเพื่อมือถือเลยล่ะOlden Daysจะมีแล้วก็สวิตช์เลือกใครเป็นตัวละครหลักได้งานอาร์ตเขาเฉียบขาด It's showtime. Go near. แล้วตัวนี้มันต้องใช้อะไรอ่ะอ๋อมันช็อตอ๋อนางเอกมันช็อตโอเคเข้าใจละมีหน้าแล้วเมื่อกี้ผมยิงจากตั้งหน้าข้างหน้าตั้งนานมันไม่ตายมันเหนียวมากคืออ้อมไปยิงข้างหลังมันง่ายเลยเร็วใช่ Over there little miss superstar old billboard of yoursWhat's that doing here? Proclaiming your charms to all and sundry. How could anyone not be transfixed by her distinguished manner? The champion of poise and grace. Focus, please. เราต้องทำไง Some enemy are equipped with reinforced armor. Attack and destroy reinforced armor will expose their weak spot.
Extra damage can be dealt. โอเคเข้าใจครับผมต้องเล่นงานจุดอ่อนของมันโอ้ย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 รอลีโอ้เชี่ยอุ้ยเอ้าโถเอ้ยต้องไปยิงข้างล่างเอาแนวแนวนะจัดมาโบบ้าโบบ้าเอ้าทำไมไปไม่ได้อ่ะมีกำแพงเหรอเอาตกฉากซะด้วยโอ้ Something's off, right? They normally have this discount. คัทซีนเค้าทําสวยอยู่ Anything we don't know. When you're quite finished done with this little speech, go kill them now. Do you any grenades? The hell is wrong with you? บ่นฉันเหรอว้าเท You're ready, adjutant. When there's a need, you can give orders in my name. You have good judgment. She's not wrong. Mission complete. What? Show's over already? แล้วก็ทรัพยากรเยอะๆให้มันงงๆไม่รู้อะไรใช้ทำอะไรนะecosystem unlock มันทำอะไรได้ทางนี้กดแล้วก็ echo มาแล้วสินะระบบเติมเงินน่ะ use one operative recruitment sheet to perform one echoswipe down to stella พี่ครับพี่จะทำอินเทอร์เฟซให้มันเปลี่ยนแพลตฟอร์มหน่อยก็ไม่ได้เอาของมือถือมาทั้งดุ้น I'm Acacia ไอ้ย่า Acacia the reduct สวยสวยสวยเป็นไงถ้าคุณอยากได้เติมสิครับสาวๆเหล่านี้ก็จะมาช่วยอยู่ในทีมของคุณoperative ไปเอาน้องๆเข้าทีมเทรนเอามาฝึกด้วยทรัพยากรชนิดนี้และอัปเกรดซะน้องก็จะขึ้นมาเลเวล3เลยอย่างรวดเร็วอย่างนั้นเหรอโอ้ my god เพราะว่าคนอื่นยังเลเวล1เลเวล2อยู่เลยไอ้คนนี้ใช้ปืนคริสเวกเตอร์คนนี้ใช้ลูกซองคนนี้ใช้ปืนแมกนัมนะปืนพกนะLionheart อันนี้ชื่อยังไม่มีเลยFanny Lionheart Leife Wednesday Acacia ไม่มีนามสกุลนะ Reducting นะแล้วก็จะมีสาวๆอีกมากมายหลายคนให้คุณเก็บสะสมน้องคนนี้เป็นสไนเปอร์นี้เป็นลูกซองเหมือนกันแต่ว่าชุดไม่เหมือนกันอ๋อเป็น Fanny Golden Lionheart Fannyโคโรเนตยาวฟาริตาเฮียโอ้ก็คือแบบชัดเจนเกมทำมาใช้สาวๆมาหลอกล่อเราจริง
ก็มีสกินไม่เหมือนกันนะQuieter สกิล5 minute break อ๋อเขาคือต่อให้เป็นตัวละครตัวเดียวกันแต่ว่าสกินคนละอย่างกันก็จะทำงานไม่เหมือนกันด้วยโอเคอันล็อกยังไงอ่ะ insufficient extract อันนี้ก็เป็น daily reward สินะ dawn break pass มี season pass ด้วยโอเคอะไรเนี่ยได้ manifestation echo covenant ใช้ทำอะไรใช้การนี้หรือเปล่าไม่ใช่ฮะ onboarding benefit remain time โอ้โหนี่แจกอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดก็มันก็เกมมือถือจริงๆเลยนะมีอีเวนต์ด้วยคุณจะเข้าร่วมกับอีเวนต์อะไรหรือไม่เนี่ยผมไม่ชอบเกมมือถือตรงที่มันแบบทุกอย่างมันล้นเยอะๆไปหมด oh, ดูแล้วงง It's snowing คือเกมเพลย์มันก็โซลิดอยู่ครับเอาแล้วไปไหนต่อวะเนี่ยเล่นต่อไปไหนไฟท์เหรอMain Story, Unknown Expedition, Giga Link, Dispatch, Personal File โอ้โหโหมดการเล่นนี่เตรียมมาเยอะเชียว We Stand Separated by the Thick Fog Mission Code Name What? Londinary อะไรเนี่ยPush forward got it เราสั่งสาวๆได้เลยเฮ้ย Coyote Soldier เฮ้ยผมลืมเอาตัวละครใหม่เข้าทีมว่ะได้อุปกรณ์อะไรเนี่ยไอ้ยาไททัน is coming อ๋อบอสตัวใหญ่ยักษ์สวยพี่สวยข้ามไปก่อนแล้วกันนะอ๋อเขามีถ้าจะข้ามก็สรุปให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเนิร์ดดี้นี่เราใส่สมาชิกคนที่3ของเราเข้าไปปั๊บเอ้าทำไมใส่ไม่ได้ deploy เราอยากเอาตัวนี้มาเล่นนะทำไงอ่ะเอาตัวนี้ออก dismiss ตัวนี้ dismiss แล้วเอาตัวที่3มา deploy ใช้มีสั้นซะด้วยปึ๊บแล้วก็ battle start ลองดูตัวใหม่กันหน่อยLet's go. Let's go.
need 5 seconds. Some enemy have destructive parts. ได้จ้ะIntelligence is right. The rocket should be somewhere around here. These coyotes, they've tasted blood now. We need to be ready. Current operative has energy. Each operative has independent count of S energy. Use standard skill or support skill will consume. Can be restored naturally over time. Okay. ก็คือทุกตัวมีพลังงานปุ่ม L1 กับ R1 เป็นสกิลเข้าใจแล้วตายหมด Money for games ทางนี้ล่ะตันอ๋อเป็นปาล์มมีสั้นเหรอไอ้ย่า faster faster only need 5 seconds come near money for games อุ้ยNo dodge then. On to the next. Modern medicine is. Why? ทำไมมันกระตุกกระตุกแปลกๆหรือเพราะน่าจะเพราะคอนโทรลเลอร์ของผมมันไม่ค่อยดีนะมันชอบแบบติดๆดับๆเนี่ยติดๆดับๆจริงๆคงเป็นเพราะคอนโทรลเลอร์ครับจังหวะเสียบเข้าเสียบออกเนี่ยบังคับไม่ได้ละมันตึดึงตึดึงLet's playFanny, we're still going to have to recover it. Only need 5 seconds. Go near! Since you asked nicely. Money for games.เขา CCD คือตาดำกระจายนี่โดนศัตรูทีเป็นหมู่คณะโอเคเลเวลอัพเป็นเลเวล5 Task System Unlockจ้ะ Task นะจ๊ะคืออะไรจ้ะเนี่ย Challenge ต่างๆปลดล็อกปืนด้วยนะแปลว่ามันต้องมีระบบการตกแต่งตัวละครด้วยใช่ไหมโหลดเอา Operative Select น้องนางของเรา Weapon Change ใส่ไม่ได้เหรอคนมันทำไมมันติดล็อกอะ Weapon Equip Successful Trainเทรนอาวุธครับอัปเกรดขึ้นเป็นเลเวล5เลยพลังโจมตีพวดพาดดีโอเคยุติการเล่นเพียงเท่านี้มาพูดถึงตอสของเกมกันบ้างเอาจริงนะผมชอบหลายอย่างของมันนะเช่นอาร์ตโอเคดีมากเลยอาร์ตสวยเกมเพลย์ใช้ได้ solid ถึงแม้ว่าจะเป็นไบซ้ายนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาตามมาสิ่งที่ผมไม่ชอบเนื้อหนึ่งเนื้อเรื่องมันเยอะวนเวอร์ตามสไตล์เกมมือถือ2ไม่ชอบอินเทอร์เฟซเมนูต่างๆที่มันเป็นเกมมือถื
3ไม่ชอบระบบยิบย่อยของมันที่มันโอ้ทรัพยากรอัปเกรดอาวุธแยกคาแรคเตอร์แยกแลกแยกซีซั่นพาสสกินระบบทุกอย่างเกี่ยวกับเกมมือถือคือไม่ชอบเลยแต่ผมเป็นคนไม่เล่นเกมมือถือด้วยแล้วนะก็คือเกมมันมีคอที่โอเคเกมเพลย์โอเคอาร์ตสไตล์สวยผมว่า2อย่างนี้มันก็ไปได้แล้วเพียงแต่ว่ามันถูกดีไซน์มาเพื่อเป็นเกมมือถืออะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ผมดูแล้ว potential สูงมากนะครับถ้าเป็นแบบ co-op ซึ่งอาจจะปลดล็อกไปหลังจากนี้หรือเปล่าไม่รู้นะสรุปโดยรวมก็คิดว่าถ้าคุณเล่นเกมมือถือเป็นประจำคุณคงไม่ได้รู้สึกแอนตี้อะไรกับมันแล้วก็น่าจะสนุกกับมันได้นะส่วนตัวผมก็เป็นเกมที่ทดไว้ในใจแล้วกันอ่ะประมาณนี้สำหรับตอนแรกนี้กับเล่นไปประมาณ1ชั่วโมงนะตั้งแต่ตอนเล่นคนเดียวจนมาถึงเล่นในวิดีโอตอนนี้เนี่ยก่อนแนะนำนะใครสนใจมันเป็นเกมฟรีอยู่แล้วนะครับก็ไปโหลดลองเล่นกันดูแล้วกันมือถือหรือว่า PC ก็ได้อ่ะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากๆไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย